บทเรียนวิชาสังคมศึกษาชุดนี้เป็นบทเรียนการสอนเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรปและทวีปแอฟริกาขอให้นักเรียนทำความเข้าใจรูปแบบและองค์ประกอบของเนื้อหาพร้อมดูตัวอย่างให้เข้าใจนะคะในข้อหัวข้อย่อยที่ 1.4 นะครับประเทศต่างๆประเทศต่างๆเนี่ยในทวีปยุโรปเนี่ยก็จะมีอยู่อุ้ยถือว่าเยอะนะครับนักเรียนตรงนี้ที่เราจะกล่าวถึงประเทศต่างๆในทวีปยุโรปเนี่ยเราจะแบ่งตามภูมิภาคนะครับซึ่งเราก็สังเกตมาแล้วตามที่เราสังเกตจากที่ตั้งนะครับของทวีปยุโรปจะแบ่งได้เป็น4ภูมิภาคนะครับสำหรับ4ภูมิภาคนี้นะครับก็จะประกอบไปด้วยภูมิภาคยุโรปเหนือยุโรปตะวันตกยุโรปตะวันออกและยุโรปใต้นะครับโดยหลักๆนะครับถ้านักเรียนดูตามตรงนี้นะครับตัวนี้เป็นรูปแผนที่ครับนักเรียนเพียงแต่ว่าเป็นรูปแผนที่ที่มีสีสันของธงชาติอยู่นะครับนักเรียนก็จะสังเกตธงชาติของประเทศต่างๆนะครับประเทศต่างๆตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราสังเกตตรงนี้นะครับใหญ่ๆเลยนะครับคือรัสเซียนะครับรัสเซียถ้าอยู่ทางด้านตะวันออกก็จ้องอยู่ภูมิภาคไหนครับนักเรียนยุโรปตะวันออกนะครับโดยคร่าวๆถ้าเกิดเรามองจากเนี่ยประเทศนี้เนี่ยนอร์เวย์สวีเดนนะครับฟินแลนด์เนี่ยตรงคาบสมุทรสแกนดิเนเวียตรงนี้นะครับนักเรียนแสดงว่าประเทศพวกนี้ก็น่าจะอยู่แถบอยู่ทางตอนบนของทวีปถูกไหมครับก็ต้องเป็นยุโรปเลยครับยุโรปเหนือนะครับยุโรปเหนือส่วนยุโรปตะวันตกเนี่ยเราจะเห็นทางด้านนี้นะครับนี่ครับก็จะเห็นทางด้านนี้นะครับแต่ว่าเวลาที่เราจะสังเกตว่ามันอยู่ตรงไหนนี่ก็ต้องบางทีอาจจะใช้เกณฑ์จำแนกไม่ละเอียดมากนะครับแต่เราต้องเรียนรู้ว่าแต่ละประเทศเนี่ยอยู่ตรงภูมิภาคไหนนะครับแม้แต่ยุโรปใต้เนี่ยก็จะมีประเทศมากมายที่อยู่ตามคาบสมุทรทางตอนใต้นะครับนักเรียนครับนักเรียนครับธงชาติอันไหนที่ถ้าเราจะเห็นชัดๆเนี่ยประเทศนั้นอาจไม่ได้อยู่ในทวีปยุโรปนะครับอาจไม่ได้อยู่ทวีปยุโรปคือหมายถึงว่าพื้นที่ของเมืองหลวงไม่อยู่ในทวีปยุโรปแต่มีธงชาติอยู่ในนี้ถ้าในสังเกตก็คือตรงนี้นะครับประเทศคาซัคสถานนะครับแต่ว่าเนี่ยแถบเนี้ยนะครับรัสเซียเอ่ยเนี่ยครับยูเครนเนี่ยครับก็จะมีดินแดนอยู่ที่ยุโรปแต่ถ้าเกิดตุรกีจะดูก้ำกึ่งนะครับจริงอยู่ตุรกีในทางการเนี่ยเขาอยู่รวมอยู่กับทวีปยุโรปแต่เวลาที่เป็นลักษณะของภูมิประเทศที่เป็นเมืองหลวงของเขาเนี่ยเขาอยู่ซีกของทวีปเอเชียนะครับตุรกีนะครับตรงนี้นักเรียนจะเห็นธงชาติมากนะครับถ้าเราสังเกตดีๆก็จะมีจำนวนมากเกินกว่า30ประเทศขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าแต่ละภูมิภาคเนี่ยมีประเทศอะไรบ้างนะครับและมีกี่ประเทศนะครับเริ่มจากยุโรปเหนือก่อนครับนักเรียนยุโรปเหนือนะครับถ้านักเรียนสังเกตตรงแผนที่นี้นะครับจะเป็นแผนที่เก่านิดนึงนะครับแผนที่เหล่านี้เนี่ยยุโรปทางด้านเหนือเนี่ยอยู่ทางแถบนี้นะครับเราจะมาดูกันว่าแต่ละประเทศเนี่ยอยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับประกอบด้วยไอซ์แลนด์นะครับไอซ์แลนด์อยู่ตรงด้านนี้ครับนี่ครับเกาะไอซ์แลนด์นะครับไอซ์แลนด์ไม่เหมือนกับไอร์แลนด์ตรงนี้นะครับคนละประเทศกันนะครับไอซ์แลนด์กับไอร์แลนด์นะครับไอร์แลนด์อยู่ใกล้อังกฤษแต่ไอซ์แลนด์นี่อยู่ตรงแถบทางตะวันตกเฉียงเหนือขึ้นไปเลยครับตรงนี้นะครับถ้าไอร์แลนด์จะอยู่ตรงนี้นะครับเดนมาร์กนะครับมีไอซ์แลนด์เดนมาร์กอยู่ตรงไหนครับเดนมาร์กนี่อยู่ทางด้านนี้นะครับอันนี้อาจจะเล็กไปหน่อยนะครับจริงๆนักเรียนไปดูแผนที่ขยายได้ครูมีไว้ให้เหมือนกันนะครับไอซ์แลนด์เดนมาร์กฟินแลนด์อยู่ด้านนี้นะครับติดกับรัสเซียนอร์เวย์นี่ครับใช้ฝั่งตะวันตกนะครับของคาบสมุทรสแกนดิเนเวียสวีเดนอยู่ตรงกลางระหว่างนอร์เวย์กับฟินแลนด์ใช่ไหมครับอะไรพวกนี้นะครับก็มีทั้งไอซ์แลนด์เดนมาร์กฟินแลนด์นอร์เวย์สวีเดนไอร์แลนด์ลิทัวเนียลัตเวียเอสโตเนียจะอยู่ตรงกระจุกตรงนี้นะครับทางด้านนี้นะครับค่อนข้างเล็กหน่อยสหราชอาณาจักรคือนี่ครับอังกฤษครับอังกฤษหรือว่าอยู่ทางยุโรปเหนือนะครับสหราชอาณาจักรเนี่ยคือเขาจะเรียก
เรียกอีกชื่อนึงว่าบริเตนใหญ่หรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า Great Britain นะครับและไอร์แลนด์เหนือบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือหรือภาษาอังกฤษใช้คำว่า Great Britain and Northern Ireland นะครับบริเตนใหญ่เนี่ยครับนักเรียนจะรวมประเทศ3ประเทศนะครับซึ่งได้แก่อังกฤษเวลส์และสกอตแลนด์นักเรียนเคยสังเกตไหมว่าเวลาเขาแข่งฟุตบอลนะครับฟุตบอลชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปแบบเนี้ยหรือฟุตบอลโลกเนี่ยทำไมเราเห็นประเทศที่เป็นเครือจักรภพอังกฤษที่อย่างเช่นเนี่ยอย่างสหราชอาณาจักรจะมีไอร์แลนด์เหนือเนี่ยมีเข้ามาบ้างทำไมเราถึงเห็นเวลส์สกอตแลนด์เข้ามาเตะฟุตบอลบ้างทำไมไม่มีแค่อังกฤษประเทศเดียวก็แสดงว่าเวลาที่เป็นทีมชาติของฟุตบอลเนี่ยเขาก็แยกออกเป็นประเทศถูกไหมครับแต่เพียงแต่ว่าในทางที่มีเอกราชจริงเนี่ยสหราชอาณาจักรเนี่ยก็จะมีอำนาจที่คุมไอร์แลนด์เหนือคุมเวลส์คุมสกอตแลนด์นะครับตรงนี้นะครับแต่คือมันจะเป็นลักษณะของรัฐบาลที่ซ้อนอยู่ในรัฐบาลอยู่นะครับแต่เพียงแต่ว่าตรงนี้ไม่ใช่สาระสำคัญเพราะว่าเราจะในเรื่องของลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรปซึ่งลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรปตรงนี้นะครับนักเรียนเราก็จะเห็นว่าในบริเวณที่เป็นประเทศแถบยุโรปเหนือเนี่ยโดยเฉพาะตรงหมู่เกาะอย่างเช่นสหราชอาณาจักรเนี่ยก็จะมีประเทศที่เป็นเครือของประเทศบริเตนใหญ่รวมไปถึงสหราชอาณาจักรอยู่นะครับตรงนี้นะครับอ้าวทบทวนอีกทียุโรปเหนือมีอะไรบ้างนะครับมีไอซ์แลนด์เดนมาร์กฟินแลนด์นอร์เวย์สวีเดนไอร์แลนด์ลิทัวเนียลัตเวียเอสโตเนียและสหราชอาณาจักรนะครับนักเรียนครับต่อไปครับจะเป็น 1.4.2 ยุโรปตะวันตกยุโรปตะวันตกเป็นประเทศที่ส่วนมากนี่ครับไม่ได้อยู่ตรงภาคพื้นสมุทรคือไม่ได้เป็นหมู่เกาะนะครับแต่จะเป็นประเทศที่อยู่ตรงนี่ครับภาคพื้นทวีปครับตรงยุโรปแผ่นดินใหญ่นะครับประกอบไปด้วยประเทศก็จะมีเยอรมนีนะครับออสเตรียนะครับจริงเยอรมนีอยู่ตรงนี้ครับสีเหลืองนะครับออสเตรียสวิตเซอร์แลนด์ลิกเทนสไตน์นี่เป็นประเทศเล็กประเทศหนึ่งนะครับฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์เบลเยียมลักเซมเบิร์กและโมนาโกจะเป็นเกาะทางด้านนี่ครับทางใต้ของฝรั่งเศสทางด้านนี้ไปนะครับนักเรียนครับยุโรปตะวันตกเนี่ยก็จะมีประเทศที่มีพื้นที่ที่สำคัญนะครับในการที่มีภูมิประเทศหลากหลายมีที่ตั้งเป็นศูนย์กลางในการคมนาคมนะครับตรงนี้นะครับแต่เป็นแต่ว่าอย่างที่เราว่ากันไปคือสาระสำคัญของลักษณะทางกายภาพของยุโรปเนี่ยเราอยากรู้ว่าที่ตั้งเนี่ยที่ตั้งจริงๆของแต่ละประเทศเนี่ยอยู่ตรงไหนนะครับเพื่อจะประกอบในการที่เราจะเรียนรู้ในส่วนของภูมิประเทศภูมิอากาศนะครับเพื่อทำให้เราทราบได้ว่าบริเวณตรงไหนว่ามีภูมิประเทศแบบไหนมีภูมิอากาศแบบไหนแล้วมันจะไปเชื่อมถึงทรัพยากรธรรมชาติที่เราได้เรียนรู้เพิ่มเติมอีกนะครับนักเรียนครับอ้าวเราจบยุโรปเหนือไปแล้วนะครับจบยุโรปตะวันตกไปแล้วนะครับต่อไปครับนักเรียนครับเป็นยุโรปตะวันออกครับยุโรปตะวันออกจะประกอบไปด้วยประเทศใหญ่เลยครับรัสเซียงูสีเขียวด้านนี้เนี่ยนะครับมีขนาดใหญ่จริงประเทศรัสเซียเนี่ยพื้นที่ส่วนมากนะครับจะมีพื้นที่อยู่บริเวณทวีปเอเชียที่มากกว่าทวีปยุโรปนะครับแต่เพียงแต่ว่าเมืองหลวงอย่างกรุงมอสโกเนี่ยเป็นที่ตั้งศูนย์กลางของประเทศดังนั้นแล้วรัสเซียก็เลยอยู่กับทวีปยุโรปอีกอย่างด้วยประวัติศาสตร์ด้วยนะครับแต่ที่ตั้งทางลักษณะกายภาพเนี่ยประเทศรัสเซียก็ถือว่าเป็นประเทศที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในทวีปยุโรปและมีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกด้วยนะครับประเทศรัสเซียนะครับยูเครนครับนักเรียนยูเครนเนี่ยเป็นประเทศที่ถือว่าใหญ่เหมือนกันนะครับก็จะติดกับรัสเซียคือทางด้านนี้นะครับสีเขียวออกสีเขียวขี้ม้านะครับส่วนโปแลนด์นะครับก็จะถัดออกมานะครับจะโปแลนด์จะอยู่ทางด้านนี้นะครับชมพูโปแลนด์มีบัลแกเรียนะครับบัลแกเรียอยู่ตรงใกล้ๆกับคาบสมุทรบอลข่านตรงนี้อาจจะเล็กไปนิดหนึ่งนะครับโรมาเนียก็แถบใกล้ๆบัลแกเรียนะครับสาธารณรัฐเช็กนะครับสาธารณรัฐเช็กอยู่กลางๆนะครับอยู่กลางๆสโลวาเกียเบลารุสบอลโดวาและฮังการีนะครับยุโรปตะวันออกก็จะมีรัสเซียยูเครนโปแลนด์บัลแกเรียโรมาเนียสาธารณรัฐเช็กสโลวาเกียเบลารุสมอลโดวาและฮังการีนะครับก็คืออยู่ในแถบนี้นะครับแถบตรงด้านนี้นะครับยุโรปตะวันออกนะครับเหนือไปแล้วยุโรปเหนือไปแล้วยุโรปตะวันตกไปแล้วยุโรปตะวันออกไปแล้วเหลือยุโรปใต้ครับนักเรียน
ยุโรปใต้เนี่ยยุโรปใต้เนี่ยจะประกอบไปด้วยประเทศบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนานะครับนี่คือประเทศเดียวกันนะครับมีคำว่าและนะครับบอสเนียและเฮอร์เซโกวีนาจริงก็รวมไปถึงอาร์เบเนียมาซิโดเนียโครเอเชียสโลวีเนียเซอร์เบียพวกนี้จริงก็คือว่าอยู่แถบคาบสมุทรบอลข่านหรือบริเวณใกล้ๆเคียงนะครับแต่เป็นยุโรปตอนใต้นะครับจริงๆพี่ใหญ่คาบสมุทรบอลข่านเนี่ยคืออย่างเซอร์เบียเนี่ยนะครับก็จะมีความสำคัญนะครับมีความสำคัญมอนเตเนโกรสเปนกรีซอิตาลีโปรตุเกสอันดอร่ามอนตาซานมาริโนสหรัฐวาติกันและคอสโวนักเรียนครับนครรัฐวาติกันเนี่ยเป็นประเทศที่เล็กที่สุดในทวีปนะครับซึ่งจะอยู่บริเวณที่ติดกับกรุงโรมของประเทศอิตาลีนะครับกรุงโรมประเทศอิตาลีตรงนี้คือบริเวณที่เป็นยุโรปใต้นะครับยุโรปใต้นะครับเราไล่จากยุโรปเหนือไปแล้วยุโรปตะวันตกไปแล้วยุโรปตะวันออกและยุโรปใต้ไปแล้วเนี่ยทีนี้การที่เราจะแยกภูมิภาคเนี่ยเราก็จะเห็นลักษณะของในเชิงทางกายภาพนะครับภูมิประเทศภูมิอากาศทรัพยากรธรรมชาติชัดขึ้นแต่สิ่งที่จะต่อยอดเนี่ยในเรื่องของที่ตั้งของประเทศต่างๆได้เนี่ยในเรื่องของเชิงของการรู้รายละเอียดว่าประเทศไหนตั้งอยู่ตรงไหนนะครับนักเรียนเราจะเสริมในข้อมูลทางกายภาพเนี่ยไปเป็นพื้นฐานให้กับข้อมูลในเชิงสังคมและวัฒนธรรมด้วยนะครับซึ่งเราจะได้เรียนรู้ได้ว่าในประชากรแต่ละประเทศเนี่ยมีเชื้อชาติอะไรมีภาษาอะไรตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นองค์รวมในการเชื่อมโยงความรู้กันทั้งในเชิงลักษณะทางกายภาพและลักษณะของสังคมวัฒนธรรมซึ่งเราจะก็จะเห็นแก่นของภูมิศาสตร์นะครับนักเรียนครับว่าอย่างเนี้ยอย่างเราดูตรงเนี้ยยุโรปใต้เนี่ยทำไมประเทศอิตาลีเนี่ยประชากรในประเทศเนี่ยถึงหน้าตาดูเข้มๆถูกไหมครับดูเข้มๆผิวอาจจะคล้ำๆนะครับนอกจากที่ตั้งเนี่ยหรือลักษณะภูมิอากาศแบบอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วเนี่ยมันจะมีเรื่องของสังคมวัฒนธรรมในเรื่องของเชื้อชาติเรื่องของการย้ายถิ่นประชากรมาเกี่ยวข้องไหมนะครับนี่คือทำไมด้วยเหตุที่ว่าทำไมเราถึงต้องรู้รายละเอียดประเทศต่างๆว่ามีที่ตั้งอยู่ตรงไหนนะครับนักเรียนครับต่อไปนะครับต่อไปเราเนี่ยเรารู้ว่าภูมิภาคไหนอยู่ตรงไหนแล้วนะครับถ้าเราไล่เป็นประเทศนะครับนักเรียนเราจะเห็นตรงนี้นะครับแผนที่ที่เราจะซูมเข้าไปมากขึ้นนะครับว่าแต่ละประเทศเนี่ยอยู่ในภูมิภาคไหนเนี่ยถ้าโดยรวมเนี่ยเราก็จะเห็นนะครับเราจะเห็นนะครับว่าอะไรอยู่ตรงไหนนะครับนักเรียนครับถ้าครูให้นักเรียนลองหาประเทศกรีซนะประเทศกรีซนักเรียนชี้ได้ไหมครับว่าตรงไหนเอ่ยอ้าวชี้สิตรงไหนครับอ้าวชี้เลยนี่ครับตรงนี้ครับตรงนี้ใช่ไหมครับเนี่ยครับอยู่ไม่ไกลจากอิตาลีนะครับอิตาลีอยู่นี้กรีซอยู่ตรงนี้นะครับส่วนประเทศโปรตุเกสอยู่ตรงไหนครับโปรตุเกสอยู่ตรงนี้นะครับโปรตุเกสอยู่ตรงนี้โปรตุเกสอยู่ภูมิภาคยุโรปอะไรครับโปรตุเกสถือว่าอยู่ยุโรปอยู่ย้อนไปละกันเนาะไม่แน่ใจยุโรปใต้ครับตรงนี้ถ้าจำแนกตามนี้นะครับเป็นยุโรปใต้นะครับก็อยู่ภูมิภาคเดียวกับสเปนพวกอิตาลีพวกกรีซนะครับตรงนี้นะครับตรงนี้ประเทศอะไรครับนักเรียนประเทศอะไรเอ่ยโปอะไรครับโปแลนด์ใช่ไหมครับโปแลนด์อยู่ยุโรปไหนครับยุโรปไหนครับอยู่ยุโรปตะวันออกถูกไหมครับอยู่ยุโรปตะวันออกนะครับอีกทั้งประเทศหนึ่งครับยุโรปเหนือบ้างยุโรปเหนือเอาประเทศสวีเดนอยู่ตรงไหนครับสวีเดนนี้ครับสีเหลืองนะครับอยู่ตรงคาบสมุทรสแกนดิเนเวียถูกไหมครับตรงนี้นะครับเดี๋ยวจริงๆเดี๋ยวข้อมูลเหล่านี้นะครับนักเรียนคือเราจะได้เพิ่มเติมเรื่องของขนาดพื้นที่และจำนวนประชากรเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปเชื่อมโยงตรงในส่วนของสังคมวัฒนธรรมในบทต่อไปอีกทีหนึ่งนะครับนักเรียนครับสำหรับลักษณะทางกายภาพของยุโรปที่มีประเทศต่างๆเนี่ยที่มี4ภูมิภาคไม่ว่าจะเป็นยุโรปเหนือยุโรปตะวันตกยุโรปตะวันออกและยุโรปใต้เนี่ยต่างก็ทำให้เรารู้นะครับว่าเขตในเชิงของกายภาพเนี่ยแต่ละภ
ูมิภาคเนี่ยอยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับซึ่งเวลาที่เราจะหาตำแหน่งของแต่ละประเทศเนี่ยเราก็จะสามารถหาได้ง่ายขึ้นถูกไหมครับในการที่จะเชื่อมโยงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถานการณ์ภาพในเชิงที่เป็นที่ตั้งเรื่องของลักษณะภูมิประเทศลักษณะภูมิอากาศหรือแม้แต่ทรัพยากรธรรมชาติที่เราจะได้เรียนรู้กันต่อไปนะครับนักเรียนครับลำดับต่อไปนะครับจะเป็นหัวข้อย่อยคือ 1.5 นะครับ 1.5 คือลักษณะภูมิประเทศนะครับ หลังจากที่เรารู้นะครับว่าประเทศต่างๆเนี่ยอยู่ตรงไหนกันแล้วนะครับเราก็จะต้องรู้ว่าลักษณะภูมิประเทศเนี่ยของประเทศต่างๆในทวีปยุโรปเนี่ยมีลักษณะอย่างไรบ้างนะครับเราจะมีข้อมูลที่เป็นองค์รวมในการรวมข้อมูลนะครับซึ่งจะแบ่งลักษณะภูมิประเทศของลักษณะทางกายภาพของทวีปยุโรปเนี่ยแบ่งออกได้เป็น 1.5.1 เขตเทือกเขาหินเก่าทางตะวันตกเฉียงเหนือนะครับ 1.5.2 เขตที่ราบนะครับ 1.5.3 เขตที่ราบสูงตอนกลาง 1.5.4 เขตเทือกเขาหินใหม่นักเรียนครับเขตเทือกเขาต่างกับเขตที่ราบไหมครับและต่างกับเขตที่ราบสูงไหมครับต่างถูกไหมครับเอาอะไรสูงสุดลองไล่ซิถ้าเทียบเทือกเขาที่ราบสูงที่ราบอันไหนพื้นที่สูงสุดครับภูมิประเทศแบบไหนเอ่ยเทือกเขาใช่ไหมครับเทือกเขาเป็นภูมิประเทศที่พื้นที่สูงสุดถ้าไปเทียบกับที่ราบสูงและที่ราบแล้วภูมิประเทศแบบไหนที่ถือว่าอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลน้อยที่สุดจะเรียกว่าอยู่ใกล้เคียงกับระดับน้ำทะเลและอยู่ต่ำสุดถ้าเทียบกับเนี่ยเทียบกันใน3อย่างระหว่างเทือกเขาหินเก่าที่ราบสูงและที่ราบถูกไหมครับที่ราบจะต่ำกว่าที่ราบสูงและจะต่ำกว่าเทือกเขาหินเก่าแสดงว่าที่ราบสูงเนี่ยก็ไม่ได้สูงที่สุดและไม่ได้ต่ำที่สุดถูกไหมครับที่ราบสูงจะสูงกว่าที่ราบส่วนที่ราบสูงจะต่ำกว่าเทือกเขานะครับคือเวลาที่เราวัดความสูงจากระดับน้ำทะเลนะครับนักเรียนครับ 1.5.1 เขตเทือกเขาหินเก่าทางตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยถึงเรายังไม่รู้รายละเอียดอะไรเนี่ยนักเรียนว่าถ้าลองมาเทียบกับ 1.5.4 คือเขตเทือกเขาหินใหม่แล้วนะครับมันต่างกันไหมครับถ้าเรารู้คร่าวๆเนาะเขตเทือกเขาหินเก่าก็ต้องมาก่อนเขตเทือกเขาหินใหม่นะครับแต่มันจะสัมพันธ์อะไรบางอย่างนะครับในเรื่องของธรณีวิทยาเรื่องของความเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลกพวกนี้นะครับเทือกเขาหินเก่าเนี่ยพื้นที่จะถูกกัดกร่อนกัดเซาะหรือพื้นที่ของเทือกเขาจะไม่สูงเท่ากับเทือกเขาหินใหม่ซึ่งเทือกเขาหินใหม่บางพื้นที่เนี่ยก็จะมีลักษณะของการถูกกัดเซาะการถูกกัดกร่อนน้อยบางพื้นที่ยังมีภูเขาไฟยังมีแผ่นดินไหวอยู่เลยนะครับตรงนี้นะครับส่วนที่ราบกับที่ราบสูงตอนกลางแน่นอนครับที่ราบเนี่ยส่วนมากแล้วก็จะมีคนจำนวนมากนะครับทำเกษตรทำอุตสาหกรรมนะครับแต่ถ้าเป็นที่ราบสูงเนี่ยบางอย่างก็จะทำบางเรียกว่าบางพื้นที่เนี่ยก็จะทำเกษตรกรรมได้ยากนะครับก็จะมีอุปสรรคกว่าตรงนี้นะครับจริงแล้วเดี๋ยวเนี่ยทั้ง4ข้อนี้นะครับเราจะรู้รายละเอียดกันก่อนจะไปตรง4ข้อนี้ที่เราไปลงรายละเอียดนะครับนักเรียนครับภาพตรงนี้นะครับนี่คือประเทศอะไรครับตรงด้านนี้ครับเนี่ยที่เราเห็นเฉพาะภูมิประเทศตรงเนี้ยเอาตัวนี้เป็นเนี่ยตรงเนี้ยทั้งหมดเนี่ยเค้าเรียกคาบสมุทรอะไรเอ่ยของทวีปยุโรปคือคาบสมุทรอะไรครับมันต่อมาจากฝรั่งเศสน่ะแล้วก็อยู่ประชิดกับทวีปแอฟริกาเห็นมั้ยครับแอฟริกาตอนเหนือประเทศแอฟริกาตรงนี้คือประเทศอะไรเอ่ยประเทศสเปนครับนักเรียนสเปนเป็นประเทศสำคัญประเทศหนึ่งของทวีปยุโรปนะครับประเทศสเปนเนี่ยเราสังเกตตรงนี้นะครับเป็นที่ราบสูงเยอะมากนะครับเพราะว่าสีออกน้ำตาลนะครับภูเขาอาจจะไม่ได้เยอะมากจะมีภูเขาที่ชัดๆตรงนี้ถูกไหมครับที่ราบจะอยู่ตามชายฝั่งทะเลถูกไหมครับนักเรียนตรงนี้นะครับนะครับแสดงว่าประเทศสเปนก็ถือว่าเป็นประเทศที่พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูงนะครับที่ราบสูงนะครับแต่เพียงแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกรวมกับ 1.5.3 นะครับค
คือทวีปยุโรปเนี่ยต้องทอเข้าใจก่อนว่าพื้นที่ของประเทศหนึ่งเนี่ยมีความหลากหลายนะครับบางทีบางประเทศก็จะมีทั้งที่ราบสูงหรือเทือกเขาหินใหม่อยู่ด้วยกันนะครับทีนี้เราจะไปดูรายละเอียดกันนะครับนักเรียนครับถ้าเกิดเราสังเกตแผนที่โดยรวมนะครับลักษณะผิวประเทศเนี่ยของทวีปยุโรปเนี่ยเราจะเห็นที่ราบนะครับออกเป็นสีเขียวๆอยู่ทางด้านนี้ถูกไหมครับนะครับส่วนที่ราบสูงเนี่ยก็จะลงมานะครับจะลงมานะครับที่ราบสูงที่ราบสูงก็จะแซมอยู่ตรงนี้ด้วยตรงข้างสแกนดิเนเวียด้วยและเราก็จะเห็นภูเขานะครับนี่ตรงด้านนี้นะครับภูเขาก็ตรงด้านนี้นะครับตรงด้านนี้ถ้าเรียนสังเกตแล้วนะครับแผนที่ตรงนี้เนี่ยจะเป็นพื้นฐานที่เราจะใช้ดูประกอบได้นะครับในการที่เราจะไปสังเกตรายละเอียดแต่ละลักษณะพื้นประเทศนะครับว่าพื้นที่ตรงไหนเป็นเทือกเขาไม่ว่าจะเป็นเทือกเขาหินเก่าหรือเทือกเขาหินใหม่พื้นที่ตรงไหนเป็นที่ราบสูงพื้นที่ตรงไหนเป็นที่ราบนะครับเราดูได้จากแผนที่นี้เป็นหลักเลยนะครับนักเรียนครับเราจะเริ่มจาก 1.5.1 ก่อนนะครับ 1.5 ภูมิลักษณะพื้นประเทศเนี่ยเราจะเริ่มจาก 1.5.1 ก่อนคือเขตเทือกเขาหินเก่าทางตะวันตกเฉียงเหนือนะครับเขตเทือกเขาหินเก่าทางตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยเราดูแผนที่ลักษณะทางกายภาพคือเป็นภูมิประเทศคร่าวๆนะครับจากสไลด์เมื่อกี้นะครับเราจะเห็นว่าเทือกเขาหินเก่าเราจะไม่ปรากฏเห็นชัดถูกไหมครับนักเรียนเพราะว่าตรงแผนที่ลักษณะภูมิประเทศไม่ได้ระบุชัดนะครับว่าเทือกเขาหินเก่าเนี่ยตรงไหนเทือกเขาหินใหม่ตรงไหนถูกไหมครับไม่ได้มีคำบรรยายที่เห็นชัดตรงนั้นแต่เพียงแต่ว่าเทือกเขาหินเก่าเนี่ยในรายละเอียดนะครับนักเรียนจะตั้งอยู่บริเวณเกาะอังกฤษนะครับเกาะอังกฤษก็จะเป็นที่ตั้งของประเทศอะไรบ้างนะครับของอังกฤษนั่นนะครับคือสาธารณรัฐที่เป็นบริเตนใหญ่แต่ประเทศย่อยๆของเขาก็จะมีทั้งอังกฤษมีสกอตแลนด์มีเวลส์นะครับอย่างที่ครูยกตัวอย่างไปว่าทำไมประเทศเหล่านี้นะครับถึงได้ไปเตะฟุตบอลเนี่ยแข่งกับอังกฤษแบบนี้นะครับเนี่ยถ้าเราสังเกตนะครับตรงนี้ก็จะมีรายละเอียดลงว่าเทือกเขาหินเก่าทางตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยจะบริเวณเกาะอังกฤษโดยเฉพาะแถบสกอตแลนด์นะครับโดยเฉพาะแถบสกอตแลนด์นะครับส่วนอีกจุดหนึ่งนะครับที่เราจะพบนะครับบริเวณเขตเทือกเขาหินเก่าทางตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยจะอยู่บริเวณคาบสมุทรสแกนดิเนเวียนะครับคาบสแกนดิเนเวียซึ่งก็จะเป็นที่ตั้งของประเทศฟินแลนด์นอร์เวย์สวีเดนเหล่านี้นะครับคือยุโรปเหนือทำไมบริเวณเทือกเขาหินเก่าเนี่ยถึงเป็นพื้นที่ถ้าเราไปเทียบนะครับความสูงเนี่ยต่ำความสูงที่จะสูงไม่เท่ากับเทือกเขาหินใหม่นะครับเขตเขาหินเก่าทางตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยที่ไม่ค่อยสูงเพราะว่าเปลือกโลกมีอายุเก่าแก่แล้วนะครับมีเปลือกโลกอายุเก่าแก่ที่สุดของทวีปก็เคยถูกน้ำแข็งปกคลุมมาก่อนทีนี้พอถูกน้ำแข็งปกคลุมมีธารน้ำแข็งนะครับธารน้ำแข็งก็จะกัดเซาะนะครับเมื่อธารน้ำแข็งกัดเซาะก็จะเกิดเป็นภูมิประเทศที่เป็นที่ราบสูงนะครับการที่ภูมิประเทศเนี่ยเป็นที่ราบสูงเนี่ยอย่างเดียวไม่ได้เป็นแค่นั้นถูกไหมครับก็จะมีชายฝั่งทะเลนะครับชายฝั่งทะเลเว้าแหว่งด้วยชายฝั่งทะเลเว้าแหว่งเนี่ยจะใช้คำเรียกนะครับว่าฟยอร์ดหรือฟยอร์ดนะครับภาษาอังกฤษคือสะกดว่า FJORD นะครับฟยอร์ดนะครับฟยอร์ดเนี่ยจะอยู่บริเวณเขตเทือกเขาหินเก่าทางตะวันตกเฉียงเหนือเป็นพิเศษเลยนะครับทีนี้ที่ราบสูงของบริเวณในเขตเทือกเขาหินเก่าทางตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยก็จะมีแอ่งน้ำขังนักเรียนครับแอ่งน้ำขังเนี่ยคือจะกระจายอยู่ตามที่ราบสูงนะครับส่วนหนึ่งที่ราบสูงบริเวณใกล้ๆก็จะมีทะเลสาบขนาดเล็กอยู่ด้วยนะครับทะเลสาบขนาดเล็กเนี่ยก็ถือว่าเป็นแหล่ง
เป็นแหล่งที่สำคัญในการที่ประชาชนเนี่ยจะแสวงหาทรัพยากรธรรมชาติบริเวณทะเลสาบนะครับที่ราบสูงแอ่งน้ำแข็งและมีทะเลสาบขนาดเล็กเนี่ยเราจะเห็นเยอะนะครับโดยเฉพาะในฟินแลนด์คือประเทศหนึ่งนะครับในยุโรปเหนือคือบริเวณคาบสมุทรสแกนดิเนเวียการที่ฟินแลนด์มีทะเลสาบจำนวนมากเนี่ยก็ได้รับสมญานามหรือที่เรียกว่าฉายานะครับฉายาของประเทศฟินแลนด์เนี่ยจะถูกขนานนามว่าดินแดนแห่งหมื่นทะเลสาบนะครับดินแดนแห่งหมื่นทะเลสาบนะครับเพราะว่าฟินแลนด์มีทะเลสาบเป็นจำนวนมากนะครับแต่ทะเลสาบเหล่านี้คือมีความพิเศษจะเป็นทะเลสาบขนาดเล็กนะครับทะเลสาบขนาดเล็กนักเรียนครับเราสังเกตในข้อมูลตรงนี้นะครับเขตเทือกเขาหินเก่าทางตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยจะอยู่บริเวณตรงไหนนะครับเกาะอังกฤษโดยเฉพาะแถบสกอตแลนด์นะครับคือบริเวณทางตอนเหนือของเกาะอังกฤษและจะพบบริเวณคาบสมุทรสแกนดิเนเวียคือทางตอนเหนือของทวีปนะครับทางตอนเหนือของทวีปยุโรปนะครับเปลือกโลกอายุเก่าแก่เพราะว่าเคยถูกน้ำแข็งปกคลุมแล้วถูกทานน้ำแข็งกัดเซาะเมื่อทานน้ำแข็งกัดเซาะจะเกิดเป็นภูมิประเทศที่เป็นที่ราบสูงและใช้ฝั่งทะเลวาแหว่งคำนี้จะเรียกว่าฟยอร์ดหรือฟยอร์ดนะครับฟยอร์ดนะครับที่ราบสูงเนี่ยจะเป็นแอ่งน้ำขังมีทะเลขนาดเล็กประเทศที่เห็นได้ชัดนะครับมีทะเลสาบขนาดเล็กจำนวนมากคือฟินแลนด์นะครับตรงนี้คือประเทศฟินแลนด์ในรายละเอียดที่เพิ่มเติมนะครับเทือกเขาหินเก่าทางตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยชายฝั่งทะเลที่ว่ามีฟยอร์ดเนี่ยซึ่งถูกทาน้ำแข็งกัดเซาะเนี่ยจะเกิดเป็นอ่าวขนาดเล็กนะครับนักเรียนอ่าวขนาดเล็กๆจำนวนมากมากมายนะครับที่เราจะเห็นชัดตรงบริเวณทางตะวันตกเฉียงเหนือของเกาะอังกฤษครับแล้วก็บริเวณที่เป็นคาบสแกนดิเนเวียโดยเฉพาะทางด้านตะวันตกประเทศนอร์เวย์นะครับดินแดนแห่งฟยอร์ดเนี่ยก็คือประเทศนอร์เวย์นะครับถ้าดินแดนแห่งหมื่นทะเลสาบคือฟินแลนด์ดินแดนแห่งฟยอร์ดเนี่ยคือนอร์เวย์นะครับชายฝั่งนอร์เวย์เนี่ยแล้วก็ชายฝั่งสกอตแลนด์เนี่ยจะมีฟยอร์ดเยอะแยะนะครับเยอะแยะมากมายที่ว่าทำให้เป็นชายฝั่งทะเลวาแหว่งแถบนั้นก็เลยจะจับปลาได้เยอะก็ส่วนหนึ่งด้วยนะครับเทือกเขาสำคัญนะครับเทือกเขาสำคัญของบริเวณเขตเทือกเขาหินเก่าทางตะวันตกเฉียงเหนือเนี่ยก็จะมีเทือกเขาเชอร์เลนนะครับมีเทือกเขาเชอร์เลนและเทือกเขาแกรมเบียนนะครับเทือกเขาเชอร์เลนเนี่ยจะอยู่บริเวณคาบสุดสแกนดิเนเวียนะครับส่วนเทือกเขาแกรมเบียนเนี่ยเทือกเขาแกรมเบียนเนี่ยจะอยู่บริเวณของสกอตแลนด์นะครับซึ่งอยู่บนเกาะอังกฤษนะครับตรงนี้นะครับครับนักเรียนครับสำหรับภาพนี้นะครับถ้าเราเห็นนะครับมันจะสะท้อนเขตเทือกเขาหินเก่าทางตอนตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรปคือเป็นนี่ครับเราจะเห็นว่าเป็นชายฝั่งนะครับชายฝั่งที่เว้าๆแหว่งๆนะครับชายฝั่งเว้าๆแหว่งๆเห็นเป็นฟยอร์ดนะครับเป็นฟยอร์ดนะครับถึงสมกับที่ว่าเนี่ยครับมีการโฆษณาว่าเที่ยวนอร์เวย์สวยอลังการกับธรรมชาติสุดขอบโลกนะครับถ้าใครมีโอกาสได้ไปแล้วนะครับก็จะตื่นตาตื่นใจนะครับกับบริเวณที่เป็นฟยอร์ดนะครับซึ่งมีความสวยงามนะครับสำหรับเขตเทือกเขาหินเก่าทางตะวันตกเฉียงเหนือของทวีปยุโรปนะครับตรงนี้นะครับลักษณะประเทศในแบบส่วนแรกนะครับเราก็ได้เรียนรู้ไปแล้วนะครับนักเรียนครับเขตเทือกเขาหินเก่าทางตะวันตกเฉียงเหนืออยู่บริเวณทางตะวันตกเฉียงเหนือทวีปยุโรปจะอยู่บริเวณที่เราเห็นได้ชัดอยู่2จุดใช่ไหมครับมีที่ไหนบ้างนะครับที่ไหนบ้างเอ่ยบริเวณสกอตแลนด์นะครับบริเวณของประเทศสกอตแลนด์บนเกาะอังกฤษและบริเวณของคาบสมุทรอะไรครับคาบสมุทรสแกนดิเนเวียนะครับเทือกเขาที่สำคัญมีเทือกเขาอะไรบ้างครับเทือกเขาแกรมเบียนเทือกเขาเชอร์เลนนะครับแล้วลักษณะภูมิประเทศที่เราเห็นได้ชัดคือเป็นเทือกเขาใช่ไหมครับเป็นเทือกเขานะครับและมีฟยอร์ดด้วยใช่ไหมครับมีฟยอร์ดคือชายฝั่งทะเลที่ว้าวแหว่งๆเกิดจากอะไรเอ่ยเกิดจากการกัดเซาะของอะไรครับของธารน้ำแข็งนะครับตรงนี้นะครับคือข้อมูลโดยรวมของ
ลักษณะทางกายภาพทวีปยุโรปในส่วนของลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเขตเทือกเขาหินเก่าทางตะวันตกเฉียงเหนือนะครับต่อไปนะครับลักษณะภูมิประเทศในส่วนที่2นะครับคือข้อ 1.5.2 เขตที่ราบเขตที่ราบเนี่ยจะครอบคลุมพื้นที่นะครับครอบคลุมพื้นที่ถ้าเรียนย้อนกลับไปดูตามแผนที่นะครับจะครอบคลุมพื้นที่ตั้งแต่ตอนใต้ของเกาะอังกฤษนะครับตอนใต้ของเกาะอังกฤษก็บริเวณประเทศอังกฤษนั่นแหละครับหรือประเทศเวลส์พวกนี้นะครับทางตอนตกของฝรั่งเศสนะครับก็บริเวณที่ประเทศฝรั่งเศสเนี่ยติดกับทางชายฝั่งทางด้านตะวันตกด้วยนะครับเบลเยียมนะครับเบลเยียมคือแทบว่าทั้งประเทศเลยนะครับจะอยู่ในเขตที่ราบเนเธอร์แลนด์นะครับเนเธอร์แลนด์เดนมาร์กถ้าเราสังเกตนะครับประเทศเหล่านี้ยกเว้นอังกฤษนะครับก็จะอยู่บริเวณที่เป็นภาคพื้นทวีปทั้งนั้นเลยนะครับคือเป็นแผ่นดินใหญ่ถูกไหมครับไม่ว่าจะเป็นฝรั่งเศสเบลเยียมเนเธอร์แลนด์เดนมาร์กด้านเหนือของเยอรมนีนะครับด้านเหนือของเยอรมนีก็จะเป็นที่ราบด้วยนะครับเป็นที่ราบโปแลนด์ด้วยโปแลนด์3ประเทศที่อยู่ติดกันนะครับลัตเวียลิทัวเนียเอสโตเนียแม้แต่ประเทศที่มีตรงบริเวณที่เป็นเขตเทือกเขาหินเก่าทางตะวันตกเฉียงเหนือตะกี้นะครับก็เราก็จะรู้ว่าฟินแลนด์เนี่ยก็จะมีพื้นที่ที่เป็นเขตที่ราบด้วยนะครับยูเครนนี่พื้นที่ใหญ่เลยนะครับเขตที่ราบแล้วรวมไปถึงว่าพื้นที่ส่วนมากคือส่วนใหญ่ของรัสเซียด้วยนะครับตรงนี้ก็จะครอบคลุมในส่วนของที่ตั้งของเขตที่ราบที่มีบริเวณต่างๆของทวีปยุโรปนะครับถ้าได้สังเกตดีๆนะครับดูตรงพื้นที่ตั้งเนาะที่มีเขตที่ราบมักจะอยู่ประมาณกลางๆของทวีปนะครับถ้าเราไล่ตามองศาละติจูดองศาลาติจูดนะครับลืมไปหรือยังลาติจูดคือแนวไหนนะครับลาติจูดคือแนวนอนนะครับแต่ลองจิจูดแนวตั้งนะครับลาติจูดเนี่ยจะสะท้อนเขตอากาศใช่ไหมครับแต่ลองจิจูดสะท้อนเขตเวลานะครับถ้าเราเชื่อมโยงกับความรู้ตอนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ในส่วนของสารภูมิศาสตร์นะครับพอเรารู้ว่าที่ตั้งว่าอยู่ตรงประเทศไหนแล้วนะครับในข้อมูลที่ควรจะรับรู้นะครับมันสำคัญครับในเรื่องที่ว่าบริเวณที่กว้างที่สุดเนี่ยเพราะว่าเขตที่ราบเนี่ยจะมีเยอะที่สุดเลยนะครับเยอะกว่าเขตเทือกเขาหินเก่าทางตะวันตกเฉียงเหนือมีมากกว่าเขตที่ราบสูงและมีมากกว่าเขตภูเขาหินใหม่เขตภูเขาหินใหม่ที่ราบของทวีปยุโรปเนี่ยมีความกว้างใหญ่ก็จะสะท้อนนะครับเป็นบริเวณที่กว้างที่สุดแล้วก็จะมีผลต่อเรื่องของสังคมด้วยนะครับจำนวนประชากรก็หนาแน่นด้วยนะครับเพราะว่าลักษณะในทางกายภาพนะครับก็ทำให้ประชากรเนี่ยก็อยู่กันได้เยอะนะครับด้วยที่ว่าเป็นที่ราบเพราะว่าทำไมรู้ไหมครับนักเรียนไปเชื่อมกับทรัพยากรธรรมชาติคือทำมาหากินได้ง่ายถูกไหมครับทำมาหากินได้ง่ายปลูกอะไรก็ขึ้นง่ายบริเวณที่ราบนะครับทีนี้ตรงบริเวณที่ราบเนี่ยจะมีการแบ่งออกเป็นได้2เขตนะครับเขตคือเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำแน่นอนครับก็ต้องอยู่ติดกับแม่น้ำนะครับมีแม่น้ำเป็นส่วนหลักในการที่หล่อเลี้ยงภูมิประเทศแถบนั้นและเขตที่หินเก่านะครับเขตที่ราบหินเก่าเขตที่ราบหินเก่าเนี่ยตรงนี้จะมีความพิเศษนะครับถ้าเราจะไปเทียบกับทวีปอื่นแล้วเนี่ยที่ราบหินเก่าของทวีปยุโรปเนี่ยจะมีลักษณะของเปลือกโลกเนี่ยที่มีความพิเศษนะครับมีความพิเศษมากๆนะครับเดี๋ยวเราไปเรียนรู้กันที่เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำนะครับถ้าเราขยายความมีที่มาจากเทือกเขาสูงนะครับเขตเทือกเขาสูงจริงแล้วมันก็จะเชื่อมโยงกับที่ว่าเป็นเขตเทือกเขาสูงในส่วนของ 1.5.4 นี่นะครับที่ราบลุ่มแม่น้ำเนี่ยเกิดจากเทือกเขาสูงจะอยู่บริเวณตอนกลางของทวีปตอนกลางทวีปเมื่อมีเทือกเขาสูงจะมีลำธารมีสาขาน้ำนะครับทำให้เกิดเป็นแม่น้ำเนี่ยแม่น้ำเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็จะไหลผ่านที่ราบนะครับลงสู่ทะเลตรงนี้นะครับก็จะเห็นแม่น้ำสำคัญทั้งแม่น้ำลัวแม่น้ำแซนแม่น้ำไร
แม่น้ำเอลเบอร์หรือเอลเบย์แล้วแต่นะครับแม่น้ำโอเดอร์แม่น้ำวิสตูล่าแม่น้ำดรีนาแม่น้ำโวลกานะครับการที่แม่น้ำเหล่านี้เนี่ยไหลผ่านที่ราบแล้วลงสู่ปากอ่าวหรือชายฝั่งทะเลเนี่ยก็จะทำให้ดินตะกอนในแถบของที่ราบลุ่มแม่น้ำเหล่านั้นนะครับมีความอุดมสมบูรณ์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นพื้นที่หลักที่เราบอกแล้วก็บอกเหตุผลได้ว่าทำไมประชากรในเขตที่ราบถึงเยอะจริงไหมครับจริงแล้วถ้าเราไปเปรียบเทียบกับทวีปอื่นๆที่เราเคยเรียนมาเอาอย่างทวีปเอเชียหรือทวีปออสเตรเลียเนี่ยประชาชนจำนวนมากก็มักจะไปอยู่ในบริเวณที่เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำถูกไหมครับถูกไหมครับนะครับส่วนเขตที่ราบหินเก่าเนี่ยเขตที่ราบหินเก่าเนี่ยเขตหนึ่งเนี่ยที่ไม่ใช่เขตที่ราบลุ่มแม่น้ำนะครับก็จะอยู่รอบๆชายฝั่งทะเลบอลติกชายฝั่งทะเลบอลติกเนี่ยอยู่ทางด้านทางตอนเหนือถูกไหมครับตรงนี้ครับมีความพิเศษคือจะมีชื่อเฉพาะครับนักเรียนคือการที่มีหินเก่าแล้วก็บริเวณอยู่บริเวณติดกับชายฝั่งของทะเลที่เป็นทะเลบอลติกแล้วเนี่ยก็จะมีที่ราบที่ถูกเรียกว่าบอลติกชิลนะครับบอลติกชิลสะกดว่า B A L T I C นะครับเว้นวรรค S H I E L D นะครับบอลติกชิลคือเป็นที่ราบหินเก่าบริเวณรอบๆชายฝั่งทะเลบอลติกนะครับเราก็จะสังเกตว่าตรงนี้จะครอบคลุมบริเวณของประเทศนอร์เวย์สวีเดนและฟินแลนด์ก็คือคาบสมุทรอะไรครับนอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์อยู่บริเวณคาบสมุทรอะไรคาบสมุทรทางตอนเหนือคือคาบสมุทรสแกนดิเนเวียนะครับคาบสมุทรสแกนดิเนเวียเราจะเจอตลอดเลยนะครับเพราะว่าเป็นคาบสมุทรที่มีความพิเศษและโดดเด่นมากนะครับสำหรับทวีปยุโรปนี้นะครับนักเรียนครับครูทบทวนอีกทีบริเวณเขตที่ราบของทวีปยุโรปเนี่ยแบ่งออกได้เป็น2เขตถูกไหมครับก็คือที่ราบลุ่มแม่น้ำนะครับกับที่ราบหินเก่านะครับที่ราบลุ่มแม่น้ำจะมีแม่น้ำที่ไหลมาจากเขตเทือกเขาสูงตอนกลางของทวีปแล้วไหลลงสู่ทะเลตัวอย่างก็จะมีเส้นแม่น้ำลัวแม่น้ำแซนแม่น้ำไรน์แม่น้ำเอลเบอร์แม่น้ำโอเดอร์แม่น้ำวิสตูล่าแม่น้ำดรีนาแม่น้ำโวลกานะครับบริเวณแถบนั้นก็จะมีดินตะกอนที่อุดมสมบูรณ์ทีนี้ที่ราบหินเก่าเนี่ยอยู่ตรงชายฝั่งทะเลบอลติกเนี่ยจะมีชื่อเฉพาะเรียกว่าบอลติกชิลนะครับจะครอบคลุมบริเวณของนอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์นั่นเองครับเขตที่ราบเนี่ยส่วนมากอยู่ทวีปยุโรปตรงเนี้ยจะเป็นพื้นที่ส่วนมากทวีปยุโรปถูกไหมครับประชากรหนาแน่นถูกไหมครับอยู่ในประเทศไหนบ้างนะที่เราเห็นคร่าวๆทั้งฝรั่งเศสใช่ไหมครับทางตอนใต้ของอังกฤษเยอรมนีนะครับตรงไหนอีกครับยูเครนลิทัวเนียลัตเวียเอสโตเนียรัสเซียเหล่านี้นะครับก็จะเป็นพื้นที่ที่เป็นที่ราบเขตที่ราบนะครับรวมไปถึงนอร์เวย์สวีเดนฟินแลนด์ที่เป็นบอลติกชิลด้วยนะครับตรงนี้นะครับเขตที่ราบนะครับนักเรียนครับตรงนี้จะเห็นภาพนะครับคือจะเป็นทุ่งข้าวสาลีในประเทศยูเครนนะครับประเทศยูเครนเนี่ยเป็นที่ราบที่กว้างใหญ่สามารถปลูกข้าวสาลีได้จำนวนมากนะครับเป็นประเทศที่ส่งออกข้าวสาลีได้จำนวนมากประเทศหนึ่งของประเทศของบรรดาประเทศในทวีปยุโรปนะครับสำหรับยูเครนนะครับนี่คือเขตของทุ่งข้าวสาลีนะครับนักเรียนครับจริงก็เป็นสีดวงทองนะครับแต่ทุ่งข้าวสาลีข้าวสาลีดูปลายของมันไม่ได้อ่อนเหมือนกับข้าวเจ้าที่เราปลูกในทวีปเอเชียถูกไหมครับอันนี้ก็จะมีจุดที่ต่างกันบ้างนะครับแต่ภาพนี้ก็เป็นภาพที่สวยนะครับเห็นแล้วสบายตานะครับท่านคนไหนถ้าเกิดว่ามีที่บ้านนะครับมีที่นาอะไรเงี้ยก็ดีนะครับเพราะว่าจะทำให้เราเนี่ยเห็นลักษณะของประเทศที่เป็นเขตที่ราบเนี่ยจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราสังเกตในปัจจุบันนะครับท่านเนี่ยเขตที่ราบเนี่ยเราเห็นไม่ชัดแล้วเราไม่เห็นพื้นดินที่เป็นที่ราบอะไรเงี้ยเพราะว่าเราจะเห็นพื้นที่เป็นถนนเป็นพื้นคอนกรีตตามฟุตบาทเราเห็นเป็นตึกหมดแล้วนะครับตรงนี้นะครับเพราะพื้นที่อย่าว่าแต่พื้นที่ป่าเลยครับพื้นที่เกษตรกรรมนี่มันจะเริ่มลดลงนะครับตรงนี้นะครับตัวนี้ก็จบไปสำหรับ 1.5.2 เขตที่ราบนะครับนักเรียนต่อไปจะเป็น 1.5.3 บ้างครับ 1.5.3 คือเขตที่ราบสูง
ตอนกลางนะครับเขตที่ราบสูงตอนกลางเขตที่ราบสูงเนี่ยเป็นที่ราบนะครับแต่เพียงแต่ว่าเป็นที่ราบที่สูงกว่าที่ราบแต่มีความสูงน้อยกว่าระดับของเทือกเขาหรือภูเขานะครับบริเวณที่ราบสูงเนี่ยครับนักเรียนก็จะครอบคลุมนะครับเราจะสังเกตเห็นเนี่ยครอบคลุมทั้งประเทศโปรตุเกสสเปนตรงนั้นคือคาบสมุทรอะไรนะครับคาบสมุทรไอเบียนะครับคาบสมุทรไอเบียโปรตุเกสสเปนฝรั่งเศสด้วยครับครอบคลุมประเทศฝรั่งเศสด้วยครอบคลุมเยอรมนีด้วยครอบคลุมเบลเยียมด้วยนะครับรวมไปถึงลักเซมเบิร์กเยอรมนีนะครับเยอรมนีสาธารณรัฐเช็กนะครับก็จะหัดไปทางตะวันออกของเยอรมนีและสโลวาเกียก็อยู่ติดกับสาธารณรัฐเช็กนะครับพื้นที่ตรงนี้ถ้าเราสังเกตว่าตอนที่ครอบคลุมทั้งโปรตุเกสสเปนในแถบคาบสมุทรไอเบียครอบคลุมฝรั่งเศสครอบคลุมเยอรมนีครอบคลุมเบลเยียมครอบคลุมลักเซมเบิร์กรวมไปถึงเยอรมนีสาธารณรัฐเช็กนะครับและสโลวาเกียนะครับตรงนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่าพื้นที่ก็กว้างใหญ่ระดับหนึ่งนะครับแต่เพียงแต่ว่าถ้าเราเทียบแล้วจะไม่ได้กว้างใหญ่เท่ากับบริเวณที่เป็นเขตที่ราบถูกไหมครับการที่มีพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะมีการสึกกร่อนและพังทลายของภูเขาด้วยนะครับสาเหตุที่มันกลายเป็นที่ราบสูงเนี่ยแล้วการที่มีที่ราบสูงเนี่ยมันไม่ได้มีแค่ที่ราบสูงเดียวนะครับก็จะมีการที่มีการสึกกร่อนและพังทลายเนี่ยภูเขาก็จะกลายเป็นภูเขาเตี้ยๆนะครับเป็นภูเขาเตี้ยๆที่สลับกับที่ราบสูงนะครับเราก็จะเห็นสังเกตเป็นพื้นที่ภูมิประเทศที่เป็นแบบนี้นะครับที่ราบสูงสำคัญนะครับก็จะมีทั้งเมเซต้านะครับที่ราบสูงมัสซิฟซองตรานะครับที่ราบสูงแบล็กฟอเรสต์ที่ราบสูงอาร์เดนและที่ราบสูงโบฮีเมียที่ราบสูงเมเซต้าอยู่ตรงไหนที่ราบสูงเมเซต้าเนี่ยจะอยู่บริเวณคาบสมุทรไอเบียนะครับโดยเฉพาะประเทศสเปนนะครับที่ราบสูงมัสซิฟซองตราเนี่ยอยู่ในชื่อก็ดูน่าจะดูง่ายๆนะครับว่าประเทศอะไรมัสซิฟซองตราที่ราบสูงมัสซิฟซองตรานะครับคือจะอยู่บริเวณประเทศฝรั่งเศสส่วนที่ราบสูงแบล็กฟอเรสต์เนี่ยป่าดำเนี่ยที่แปลเป็นไทยก็จะอยู่บริเวณประเทศเยอรมนีที่ราบสูงอาร์เดนนะครับอยู่บริเวณประเทศเบลเยียมและลักเซมเบิร์กนะครับและที่ราบสูงโบฮีเมียที่ราบสูงโบฮีเมียเนี่ยจะอยู่บริเวณรอยต่อของเยอรมนีสาธารณรัฐเช็กแถบนั้นนะครับจริงเราเคยได้ยินใช่ไหมครับว่าเป็นโบฮีเมียนเนี่ยแต่งตัวโบฮีเมียนอะไรเงี้ยคือรากฐานก็คือมาจากบริเวณพื้นที่นี้นะครับที่ราบสูงตรงนี้นะครับที่ว่าถักผมยาวๆใช่ไหมครับมีเสื้อที่แบบคุมไปถึงเกือบถึงเท้าแบบนี้นะครับแบบนี้คือเนี่ยคือโบฮีเมียนะครับถ้าเราจะสังเกตนะครับที่ราบสูงตอนกลางเนี่ยตัวนี้อ่ะไอตรงสิ่งปลูกสร้างก็จะเป็นบริเวณของเต็นท์ของตลาดสำนักงานหรือแม้แต่ปราสาทตรงนี้นะครับจะตั้งอยู่บนตั้งนี่ครับบริเวณที่เป็นภูเขาเตี้ยๆนะครับหรือบริเวณตรงนี้ก็เป็นที่ราบสูงนะครับเนี่ยก็จะเป็นพื้นประเทศนะครับที่เราเห็นชัดนะครับตรงนี้ก็อันนี้จะอยู่ตรงที่ราบสูงโบฮีเมียนะครับเราจะเห็นว่าคนบริเวณที่ราบสูงเนี่ยเวลาที่ตั้งบ้านเรือนตั้งอาคารต่างๆนะครับก็จะทำเป็นชั้นลดหลั่นนะครับก็จะเห็นถึงความสวยงามนะครับที่ลักษณะภูมิประเทศนะครับก็ทำให้เราเห็นในสิ่งปลูกสร้างที่ต้องมีการปรับตัวนะครับนักเรียนสำหรับลักษณะภูมิประเทศของที่ราบสูงตอนกลางเนี่ยถ้าเราสังเกตนะครับก็จะมีที่ราบสูงสำคัญมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นที่ราบสูงอะไรที่ไหนนะครับเมเซต้านะครับอยู่บริเวณประเทศสเปนนะครับที่ราบสูงมัสซิฟซองตราในฝรั่งเศสที่ราบสูงแบล็กฟอเรสต์ในเยอรมนีที่ราบสูงอาร์เดนในลักเซมเบิร์กและเบลเยียมรวมไปถึงที่ราบสูงโบฮีเมียบริเวณรอยต่อระหว่างสาธารณรัฐเช็กแล้วกับเยอรมนีนะครับก็จะเป็นตัวอย่างที่ราบสูงที่ทำให้เห็นว่าพื้นที่ตรงนี้เนี่ยมีการกัดกร่อนมานะครับภูเขานะครับแล้วถึงจะกลายเป็นที่ราบสูงนะครับ
ที่ราบสูงแล้วก็เป็นภูเขาเตี้ยๆไปด้วยนะครับก่อนที่จะเป็นที่ราบสูงก็ทำให้เห็นว่าลักษณะภูมิประเทศเนี่ยจะเป็นที่ปรากฏที่เห็นตามภาพนะครับนักเรียนครับซึ่งบริเวณแถบนี้เนี่ยก็จะไม่ได้มีเยอะเท่ากับบริเวณที่เป็นที่ราบถูกไหมครับซึ่งที่ราบเนี่ยเป็นบริเวณส่วนใหญ่ของพื้นที่ลักษณะภูมิประเทศในทวีปยุโรปนะครับจนมาถึงตรงจุดที่ตบท้ายแล้วนะครับนักเรียนครับลักษณะภูมิประเทศในส่วนของ 1.5.4 เขตเทือกเขาหินใหม่นะครับเขตเทือกเขาหินใหม่เขตเทือกเขาหินใหม่เนี่ยจะครอบคลุมประเทศเหล่านี้นะครับก็จะมีฝรั่งเศสนะครับฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์เหมือนพอเห็นภาพเนาะในละครในภาพยนตร์เราเห็นสวิตเซอร์แลนด์อยู่เยอะนะครับอิตาลีนะครับลิกเทนสไตน์นะครับออสเตรียสเปนสาธารณรัฐเช็กสโลวาเกียอีกแล้วนะครับสาธารณรัฐสโลวาเกียนี่เมื่อกี้ก็เห็นที่ราบสูงไปแล้วเนาะวันนี้เรามาเห็นเทือกเขาหินใหม่อีกโปแลนด์ฮังการีโรมาเนียยูเครนรัสเซียนะครับบริเวณแถบคาบสุดบอลข่านนะครับคือเป็นแนวยาวเลยเหมือนกันนะครับเทือกเขาหินใหม่แต่บริเวณตรงนี้ก็ไม่ได้เป็นพื้นที่ที่เยอะเท่ากับเขตที่ราบอยู่ดีนะครับแต่เขตเทือกเขาหินใหม่เนี่ยเขตเทือกเขาหินใหม่เนี่ยจะมีลักษณะเป็นเทือกเขาสูงนะครับเทือกเขาสูงและมีขนาดใหญ่ด้วยนะครับเรียงเป็นตามแนวยาวด้วยนะครับนักเรียนเรียงไปตามแนวยาวเลยเนี่ยการที่เรียงไปตามแนวยาวเนี่ยมีขนาดใหญ่เนี่ยก็จะมีผลเหมือนกันนะครับที่ทำให้เกิดความอุดมสมบูรณ์นะครับเกิดเป็นลำธารเกิดเป็นแหล่งน้ำที่ว่าเป็นพื้นฐานให้กับเขตตรงไหนนะครับเขตที่ราบถูกไหมครับเนี่ยเทือกเขาหินใหม่เนี่ยเป็นพื้นที่ทำให้เกิดลำธารแล้วต่อไปยังแม่น้ำที่ทำให้เกิดที่ราบนะครับทีนี้การที่มีเทือกเขาสูงขนาดใหญ่เนี่ยผลมันเกิดจากการสึกกร่อนและพังทลายน้อยถูกไหมครับถ้าเราไปเทียบกับเขตเทือกเขาหินเก่าทางตะวันตกเฉียงเหนือที่เราเจอในบริเวณเทือกเขาแกรมเบียนหรือเทือกเขาเชลเลนในคาบสุดสแกนดิเนเวียแล้วเนี่ยตรงบริเวณนั้นมีการสึกกร่อนพังทลายเยอะถูกไหมครับเทือกเขาจึงปรากฏได้ว่าเป็นเทือกเขาหินเก่าแต่บริเวณเทือกเขาแถบนี้นะครับในเขตเทือกเขาหินใหม่เนี่ยเทือกเขาจะเป็นเทือกเขาสูงขนาดใหญ่นะครับการที่มีการสึกกร่อนและพังทลายน้อยนะครับนักเรียนก็จะมีผลเหมือนกันที่ทำให้มียอดเขาสูงนะครับยอดเขาสูงยอดเขาสูงที่สุดเนี่ยและแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่เป็นยอดเขาอีกที่หนึ่งเนี่ยก็อยู่บริเวณลักษณะภูมิประเทศแบบนี้นะครับในเขตเทือกเขาหินใหม่นี้นะครับการที่มียอดเขาสูงเนี่ยก็จะทำให้หุบเขาบริเวณตรงตีนเขานะครับก็เป็นหุบเขาที่ลึกด้วยนะครับตรงนี้นะครับก็คือเกิดความสวยงามเนี่ยถ้าเราสังเกตได้จากที่ว่าเรามีโดรนนะครับอากาศยานที่สามารถใช้ได้โดยที่ไร้คนขับติดกล้องไปได้เราจะเห็นชัดหรือสังเกตตามเฮลิคอปเตอร์ตามเครื่องบินอย่างเงี้ยมันสวยงามนะครับแต่ความสวยงามก็แฝงไปด้วยความอันตรายด้วยในบริเวณเขตเทือกเขาหินใหม่ของทวีปยุโรปตรงนี้นะครับทีนี้เทือกเขาหินใหม่เนี่ยที่เราจะเห็นปรากฏชัดนะครับก็จะมีเทือกเขาแอลนะครับเทือกเขาแอลนี่ฮูจะเห็นทั้งบริเวณแถบประเทศสวิตเซอร์แลนด์ครับไล่ไปนะครับหลายประเทศนะครับแอปเพนไนน์นี่คือบริเวณคาบสมุทรอิตาลีนะครับคาบสมุทรอิตาลีคือบริเวณประเทศอิตาลีนะครับพิเรนีสนี่จะเป็นพรมแดนระหว่างประเทศฝรั่งเศสกับประเทศสเปนนะครับเทือกเขาพิเรนีสเทือกเขาคาเปเชียนนี่จะค่อนมาทางตะวันออกหน่อยนะครับเทือกเขาคาเปเชียนเทือกเขาเดนาริกแอลนะครับก็จะอยู่บริเวณทางตะวันออกหน่อยนะครับและเทือกเขาคาเคซัสคือบริเวณใกล้ๆกับรัสเซียนะครับนักเรียนครับไม่ว่าจะเป็นแอลแอปเพนไนพิเรนีสครับแอลและคาเคซัสเทือกเขาเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นเทือกเขาหินใหม่ก็จะต้องมีความสูงถูกไหมครับทีนี้ถ้าเกิดว่าเราไปเปรียบเทียบทุกเทือกเขาที่มียอดเขาแล้วเนี่ยยอดเขาที่สูงที่สุดของทวีปนะครับเรียกว่ายอดเขาเอลบรูสนะครับยอดเขาเอลบรูสนะครับยอดเขาเอลบรูสเนี่ยมีความสูงจากระดับน้ำทะเลนะครับก็คือ 5,642 เมตรนะครับถ้าภาษาเป็นทางการเขาใช้คำว่าความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางยอดรุ
ูสที่ว่าสูงที่สุด 5,642 เมตรเนี่ยตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาคอเคซัสนะครับตั้งอยู่บริเวณเทือกเขาคอเคซัสส่วนอีกยอดเขาหนึ่งนะครับมีความสำคัญเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนมักจะไปแวะกันเยอะนะครับคือยอดเขามงบลองหรือยอดเขามองบลังมงบองหรือมองบลังนะครับจะมีความสูงจากระดับน้ำทะเลต่ำนะครับคือจากระดับน้ำทะเลเนี่ยจะสูง 4,807 เมตรนะครับยอดเขามงบลังเนี่ยอยู่บนเทือกเขาที่สำคัญนะครับคือเทือกเขาแอลนะครับตรงบริเวณเทือกเขาแอลเนี่ยครับท่านเรียนมีการถูกได้รับสมญานามนะครับคือได้รับฉายาว่าเป็นกระดูกสันหลังของทวีปยุโรปนะครับเทือกเขาแอลเนี่ยนะครับอันนั้นเองครับทบทวนอีกทีบริเวณที่เป็นเทือกเขาสำคัญไม่ว่าเป็นเทือกเขาแอลแอปเพนไนน์พิรีนีสคาร์เพนเทียนไดโรนิกแอลและคอเคซัสของเขตเทือกเขาหินใหม่เนี่ยมีประเทศคร่าวๆประเทศอะไรบ้างนะครับอายกตัวอย่างมาสัก5ประเทศก็ได้อ่ะประเทศสเปนใช่ไหมครับฝรั่งเศสสวิตเซอร์แลนด์เช็กสาเช็กแล้วก็รัสเซียยังก็รวมไปถึงสโลวาเกียเหล่านี้ด้วยนะครับจริงถ้าเราลองสังเกตนะครับลองย้อนไปดูก็ได้นะครับเนี่ยประเทศเหล่านี้นะครับก็คือเป็นเขตเทือกเขาหินใหม่นะครับจริงพอนักเรียนเริ่มเรียนทวีปยุโรปแล้วเนาะรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะทางกายภาพลักษณะภูมิประเทศลักษณะบรรยากาศหรือแม้แต่ลักษณะถามว่าจะเป็นเชื้อชาติภาษาอะไรเหล่านี้นะครับข้อมูลเหล่านี้เนี่ยมีความซับซ้อนขึ้นนะครับเพราะว่าทวีปยุโรปเนี่ยมีความหลากหลายมากๆนะครับมีความหลากหลายมากๆนะครับเราก็จะต้องขยันนะครับทบทวนหน่อยละกันนะครับซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อเราได้ในอนาคตนะครับนักเรียนนี่ครูจะบอกนิดนึงทวีปภูมิศาสตร์เนี่ยเรียนไปก็มีประโยชน์นะครับนักเรียนคือต่อไปไม่ว่านักเรียนจะเป็นอะไรทำอาชีพอะไรครับเราต่างก็ต้องเรียนรู้ความสำคัญแต่ละพื้นที่ถูกไหมครับลักษณะภูมิประเทศและสภาพอากาศมันบอกได้ว่าทำให้ประชาชนในแถบนั้นเนี่ยจะมีพฤติกรรมแบบไหนชอบทำอะไรไม่ชอบทำอะไรแล้วจะสามารถอธิบายทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญไปถึงเรื่องเศรษฐกิจเรื่องสังคมไม่ได้เรื่องการเมืองได้ถูกไหมครับเนี่ยนี่คือความสำคัญที่มีประเทศภูมิอากาศเรื่องของลักษณะทางกายภาพเรื่องของภูมิศาสตร์เนี่ยที่ตั้งต่างๆยังไงก็มีความสำคัญนะครับเราจะต้องใช้ไปนะครับโดยเฉพาะคนที่ทำธุรกิจนะครับไม่ว่าจะเป็นนำเข้าส่งออกหรือแม้แต่การรีวิวสินค้าหรือแต่เราจะขายสินค้าข้างในประเทศเนี่ยเราแนะนำสินค้ามาจากทวีปยุโรปเนี่ยมาจากน้ำแร่มาจากทวีปยุโรปโดยตรงเนี่ยนักเรียนก็ต้องอธิบายถูกไหมครับว่าข้อมูลมันมาจากไหนทำไมถึงมีความสมบูรณ์เรื่องของคุณภาพของสินค้าขนาดนี้ใช่ไหมครับตรงนี้นะครับอ่ะทีนี้นะครับนักเรียนเราก็จะสังเกตได้ว่าลักษณะภูมิประเทศของเทือกเขาหินใหม่เนี่ยจะมีบริเวณที่เป็นเทือกเขาที่สูงนะครับเห็นไหมครับเป็นสีน้ำตาลเข้มมากเลยนะครับตรงนี้นะครับเราจะเห็นเนี่ยบริเวณเทือกเขาเนี่ยเทือกเขาแอลเนี่ยตรงนี้นะครับเทือกเขาแอลนะครับข้างล่างเนี่ยเป็นคาสูอิตาลีนะครับคาสูอิตาลีนะครับเนี่ยครับคือเป็นพื้นที่ของที่เป็นลักษณะภูมิประเทศของเขตเทือกเขาหินใหม่นะครับนักเรียนครับครูจะขอเปรียบเทียบกันนิดนึงลักษณะภูมิประเทศของทวีปยุโรปเนี่ยมีเขตอะไรบ้างนะครับทบทวนความจำหน่อยเร็วเขตเทือกเขาหินเก่าทางตะวันตกเฉียงเหนือใช่ไหมครับเขตที่ราบสูงตอนกลางเขตเทือกเขาหินใหม่นะครับอ้าวบริเวณตรงไหนมีพื้นที่มากที่สุดในทวีปครับในทวีปยุโรปเนี่ยบริเวณตรงไหนมีพื้นที่มากที่สุดเทียบกับ4เขตแล้วเอาทวนใหม่เขตเทือกเขาหินเก่าทางตะวันตกเฉียงเหนือเขตที่ราบเขตที่ราบสูงและเขตเทือกเขาหินใหม่เขตไหนครับเขตเทือกเขาหินใหม่ไหมไม่ใช่ครับเขตที่ราบครับเป็นบริเวณที่มีพื้นที่มากที่สุดนะครับและมีความอุดมสมบูรณ์ที่สุดอ่ะแล้วความอุดมสมบูรณ์เกิดจากอะไรล่ะก็เกิดจากดินตะกอนถูกไหมครับเกิดจากดินตะกอนนะครับส่วนบริเวณตรงไหนที่มียอดเขาที่สูงที่สุดของทวีปยุโรปครับก็ต้องเป็นเขตเทือกเขาหินใหม่ใช่ไหมครับเขตเทือกเขาหินใหม่เนี่ยตรงนั้นคือเทือกเขาอะไรครับเทือกเขาคอเคซัสนะครับมียอดเขาอะไรเอ่ยยอดเขาเอลบรุสนะครับอ้าวแล้วตรงเทือกเขาหินใหม่
มีเทือกเขาที่สำคัญเทือกเขาหนึ่งที่ยอดเขานั้นก็มีความสำคัญต่อการท่องเที่ยวคือยอดเขามองบลังถูกไหมครับอยู่บริเวณเทือกเขาเทือกเขาแอลนะครับเทือกเขาแอลนะครับฟยอร์ดอยู่ตรงไหนครับฟยอร์ดอยู่ตรงเขตภูมิประเทศไหนอยู่ตรงเขตเทือกเขาหินเก่าทางตะวันตกเฉียงเหนือที่ราบบอลติกที่เรียกว่าบอลติกชิลบอลติกชิลบริเวณคาบสมุทรสแกนดิเนเวียบอลติกชิลอยู่ตรงบริเวณเขตเทือกเขาหินเก่าทางตะวันตกเฉียงเหนือไหมไม่ใช่นะครับแต่อยู่ในเขตที่ราบนะครับแต่เพียงแต่ว่าเป็นพื้นที่ที่ไปเกี่ยวข้องกับตรงนั้นนะครับบอลติกชิลจะอยู่บริเวณเขตที่ราบถ้าเป็นประเทศสเปนพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเขตตรงไหนครับเป็นเขตที่ราบสูงนะครับเขตที่ราบสูงตอนกลางนะครับบริเวณที่เป็นที่เขาเรียกว่าโบฮีเมียเนี่ยอ่ะเขตไหนก็เขตที่ราบสูงตอนกลางถูกไหมครับเขตที่ราบสูงตอนกลางนะครับตรงนี้นะครับในส่วนของสถานภูมิประเทศเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเขตเทือกเขาหินเก่าทางตะวันตกเฉียงเหนือนะครับเขตที่ราบครับเขตที่ราบนะครับที่แบ่งออกเป็นเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำนะครับกับเขตที่ราบหินเก่านะครับหรือจะเป็นเขตที่ราบสูงทางตอนกลางและเขตเทือกเขาหินใหม่เนี่ยเราก็จะเห็นได้ว่าพื้นที่ที่มีความหลากหลายแต่ไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับก็จะเอื้ออย่างหนึ่งนะครับที่ทำให้ลักษณะภูมิประเทศเนี่ยจะเอื้อต่อลักษณะภูมิอากาศนะครับที่เราจะได้เรียนรู้กันต่อไปในส่วนของข้อ 1.6 ลักษณะภูมิอากาศนะครับนักเรียนครับ